อย่างน้องแมวเนี่ยเวลาที่เขามีการขับถ่ายปัสสาวะจะมีความแตกต่างจากน้องหมาก็คือเขาสามารถขับถ่ายแบบเป็นที่อยู่ในกระบะทรายนะเอ๊ะเราจะซื้อกระบะทรายชนิดแบบไหนดีกระบะทรายแมวเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบที่เป็นแบบโดมแบบเป็นถาดธรรมดานะคะไม่มีตัวโคฟบางตัวเดี๋ยวนี้แอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็มีแบบอัตโนมัตินะซึ่งก็ให้ขึ้นอยู่กับว่าแมวเราเนี่ยชอบชื่นชอบในการเข้ากระบะทรายแบบไหนนะบางตัวอาจจะชอบกระบะทรายแบบที่เป็นทรายกระบะธรรมดาบางตัวพอซื้อแบบโดมมาให้เครื่องอัตโนมัติอาจจะไม่ยอมเข้าเลยเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเลือกโดยส่วนมากแล้วอะทั่วไปเราก็จะเริ่มตั้งแต่กระบะทรายธรรมดาก่อนแล้วเราดูพฤติกรรมซิว่าเขาเข้าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างเขาคุ้นชินกับลักษณะของกระบะแบบนี้ไหม